มาดูเรื่องราวทางเศรษฐกิจกันบ้างเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ไทยเราได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักลงทุนจากญี่ปุ่นเกือบ600ชีวิตเมื่อวานนี้เป็นวันที่2นี่คือภาพเหตุการณ์มีการสัมมนาที่สำคัญเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจตุศรีพิทักษ์ก็มีการเชิญชวนนักลงทุนจากญี่ปุ่นให้ความมั่นใจบอกว่าเราจะไป 4.0 เรามี EEC เดี๋ยวเราจะมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะการลงทุนรถไฟสายตะวันออกตะวันตกที่เชื่อมโยง East West Corridor เนี่ยนะครับที่จะเป็นเส้นทางผ่านเข้าไปสู่ EEC ด้วยนอกจากนั้นยังมีการลงนามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น4ด้านหลักๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงหรือว่า CLMVT รวมไปถึงไทยด้วยแล้วก็อาเซียนไทยจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนมีการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงการลงทุนระบบรา East West Corridorอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับจากเวียดนามผ่านลาวไทยไปถึงเมียนมาแล้วก็ยังมีลากไปถึงอินเดียด้วยการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่ระบบ 4.0 ซึ่งไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี่คือสิ่งต่างๆที่เราพยายามทำให้นักลงทุนจากญี่ปุ่นเขาเชื่อมั่นเพราะว่าถ้าไปฟังในการสัมมนาเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งนอกจากจะมีทางรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแล้วเจโทรเองก็ยังมีการขึ้นพูดแสดงความในใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วนักลงทุนของญี่ปุ่นช่วงก่อนหน้านี้มีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่เขาชะลอการลงทุนในบ้านเราไปเพราะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆโดยเฉพาะประชากรทำให้เขาไปลงทุนในประเทศอื่นแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างทางแยก2ทางว่าจะไปประเทศนั้นหรือว่าจะมาลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยต่อเพราะว่าเรามีนโยบายที่สำคัญก็คือเรื่องของ Thailand 4.0 มี EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนั่นเองที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ระบบ 4.0 จากเดิมที่เรามี Eastern Seaboard เนี่ยนะครับที่ขับเคลื่อนมาจาก 2.0 มาสู่ 3.0 มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอะไรต่างๆแล้วก็ตอนนี้จะเน้นไปในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมากยิ่งขึ้นใน EEC ก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนของญี่ปุ่นนั้นสนใจหันกลับมามองประเทศไทยแต่ว่าสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่ามีความกังวลก็คือเรื่องของบุคลากรการพัฒนาบุคลากรขึ้นมาเพื่อที่จะไปสู่ระดับ 4.0 ความรู้ความสามารถต่างๆจะเป็นอย่างไรจะเป็นไปตามแผนที่มีการวางเอาไว้หรือไม่ถึงขนาดที่บอกว่ายินดีนะเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการนอกจากเม็ดเงินที่มาลงทุนในบ้านเราแล้วก็คือเรื่องของความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี R&D เมื่อวานที่เราได้ใช่ครับซึ่งนักลงทุนของญี่ปุ่นเองก็บอกว่าพร้อมที่จะเอาคนของตัวเองเนี่ยนะครับมาฝึกอบรมมาถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อที่จะได้ก้าวไปด้วยกันแล้วก็อยากจะให้ไทยเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจ 4.0 ไม่ได้แต่มองแค่เฉพาะตลาดในประเทศไทยแต่ต้องการให้ไทยเนี่ยเป็นฮับเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าต่างๆไปทั่วภูมิภาคซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบันด้วยใช่ค่ะทราบใช่ไหมคะว่ามีบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วเนี่ย 5,000 บริษัทถือว่ามากที่สุดในโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพอเขาเห็น 4.0 เห็น EEC ระเบียงเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยเขาก็หมายมั่นปั้นมือจะให้เราเป็นฮับของอาเซียนเลยนะคะเพื่อจะได้ลงทุนแล้วก็พัฒนาความร่วมมือต่อกันวันนี้ค่ะเลขาธิการโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC นั้นแสดงความมั่นใจต่อการเดินทางลงพื้นที่ EEC ของนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นในวันนี้นะคะว่าจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในอนาคตต่อไปค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ3หนุ่มคุยเคาะเจาะข่าวของเรามีโอกาสได้สนทนากับดร.คณิตแสงสุพรรณเลขาธิการ EEC นะคะโดยพูดถึงการเดินทางลงพื้นที่ EEC ในวันนี้ของนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่จะช่วยให้ความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจโดยเฉพาะในส่วนของนักธุรกิจที่ยังไม่เคยลงทุนในประเทศไทยมาก่อนเลยว่าจะมาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกค่ะครั้งนี้มีนักลงทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนในประเทศไทยมาพอสมควรนะครับมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ถามนายกว่าแล้วนโยบายเราหนักแน่นจริงใช่ไหมเราจะเดินThailand 4.0 จริงใช่ไหมนะครับเรื่องนโยบายหลักนี่เขาสนใจนะครับว่าเราเอาจริงกับเรื่องนี้ท่านนายกก็บอกว่าเอาจริงแล้วก็เรื่อง EEC เนี่ยก็อยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกก็อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติอยู่แล้วนะครับ20ปีเพราะฉะนั้นจะดำเนินการต่อเนื่องไปพร้อมกันนะครับอันที่สองที่เขาอยากจะเห็นจริงๆเขาอยากมาดูว่าเราเนี่ย
ระดับของเมืองระดับของสนามบินระดับของนิคมอุตสาหกรรมตอนนี้เป็นยังไงสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่เคยมาส่วนข้อกังวลของนักธุรกิจจากญี่ปุ่นในเรื่องความต่อเนื่องของโครงการก็มีเช่นเดียวกันนะคะให้ท่านเลขา EC อธิบายเรื่องนี้ค่ะที่เราดูแลเรื่อง EEC อยู่นะครับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษถ้าเราเรื่องนี้จะเป็นกฎหมายนะครับเรื่องนี้จะเป็นกฎหมายเป็นพรบครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลไหนมาก็ต้องทำตามกฎหมายที่เป็นอยู่นะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยภายใต้กฎหมายนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับอันที่สามก็คือจะมีสำนักงานที่ดูแลเรื่องนี้ตลอดไปครับเราก็บอกทางนักลงทุนญี่ปุ่นไปว่ามันอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องกำกับดูแลอยู่แล้วมันมีกฎหมายเข้ามาดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักลงทุนที่ญี่ปุ่นที่มาที่อยู่เมืองไทยนี่อยู่กันมา30 กว่าปีนะครับไม่ว่าการเมืองจะเป็นยังไงเขาก็อยู่กันอยู่นะครับไม่ใช่เขาหนีกลับไปครับครับก็ไม่ได้เกี่ยงงอนว่ารัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนายกต้องมาจากการเลือกตั้งไม่เลยครับไม่เลยครับในฐานะนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีอยู่ด้วยกันมายาวนานปีนี้130 ปีแล้วนะครับครับเป็นทางการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ในปัญหาเขาเท่าไหร่แต่ต้องอธิบายเขาว่ามันจะต้องเป็นกฎหมายนะไม่ใช่แค่เฉพาะนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะรัฐวุฒิเลขา EEC เปิดเผยด้วยนะคะว่าตอนนี้ธุรกิจการบิน Airbus จากยุโรปแล้วก็ Boeing จากสหรัฐอเมริกานั้นตัดสินใจมาลงทุนในโครงการ EEC ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากทราบถึงรายละเอียดของโครงการค่ะ Airbus เนี่ยให้การบินไทยแล้วก็จะทำ MOU ไปแล้วแล้วก็จะลงทุนจะสัญญาจะเสร็จภายในเดือน2 เดือนเนี่ยครับสัญญาการลงทุนคงจะเสร็จแล้วแล้วก็จะเริ่มลงทุนจริงๆก็ประมาณปีหน้าจะทำโรงซ่อมอัจฉริยะที่อุตภเปานะครับฮัลโหลครับครับครับได้ยินทาง Boeing เนี่ยทาง Boeing ติดต่อเข้าแต่ยังไม่ทำโรงซ่อมแต่ขอทำศูนย์ฝึกอบรมแล้วก็ศูนย์พัฒนาเรื่องอะไหล่เครื่องบินนะครับติดต่อมาว่าจะทำเยอะครับทำการฝึกอบรมกัปตันแล้วก็ทำการฝึกอบรมบุคลากรทางการบินเนี่ยจำนวนมากเพราะว่าในภูมิภาคนี้ต้องการอีกเยอะนอกจากนี้นะคะเลขาธิการ EEC คาดการถึงงบลงทุนใน EEC ในช่วง5 ปีข้างหน้าค่ะว่าจะมีมูลค่าประมาณกว่า 1.5 ล้านล้านบาทพร้อมแสดงความมั่นใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเรื่องการคมนาคมการปรับปรุงสนามบินอุตภเปาและท่าเรือน้ำลึกว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะครับแล้วก็วันนี้วันที่3เนี่ยนะครับที่ทางคณะนักลงทุนของญี่ปุ่นลงพื้นที่จริงไปดูที่ว่าอุตภเปาเป็นอย่างไรใครที่ไม่เคยเห็นท่าเรือน้ำลึกจะเป็นอย่างไร EEC จะเป็นอย่างไรบ้างมีการพัฒนาอย่างไรเป็นไปตามแผนการหรือไม่โดยที่ทางคุณอุตมะสวนายนเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วยก็บอกกับนักลงทุนเนี่ยนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันโครงการเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน5 โครงการหลักๆด้วยกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มีความพร้อมกับการลงทุนให้เร็วที่สุด5 โครงการอย่างเช่นอะไรบ้างเรื่องของการก่อสร้างสนามบินอุตภเปาให้เป็นสนามบินในเชิงพาณิชย์แห่งที่3อันนี้เราได้ยินกันแล้วนะครับเรื่องของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินเรื่องของการพัฒนาท่าเรือทั้ง3 ท่าเรือเรื่องของการดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย10 อุตสาหกรรม5 เก่า 5 ใหม่ที่เรามุ่งเน้นที่จะให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปในอนาคตครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดทำเนียบนะคะทั้งต้อนรับแหลมศรีสะเกษแล้วก็รวมถึงรับมอบเงินบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะจากผู้ประกอบการจีนค่ะที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สำคัญนายกเองหยอดคำหอมว่ามาร่วมลงทุนกับประเทศเราไหมไม่เสียเที่ยวนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานรับมอบเงินบริจาคกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจากบริษัทด้านการสื่อสารและบริษัทผู้ประกอบการจีนในประเทศไทยบริจาครวมแล้วเป็นเงิน3,500,000 บาทนะคะและบริจาคเป็นเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆคิดแล้วเป็นมูลค่ากว่า300,000 บาทค่ะ
ในครั้งนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์กล่าวขอบคุณทั้งคนไทยและคนจีนที่ได้ร่วมแสดงน้ำใจแบ่งปันและช่วยดูแลผู้ที่กำลังลำบากและเดือดร้อนนะคะพร้อมกันนี้ท่านนายกยังฝากไปยังผู้ประกอบการจีนค่ะว่าตอนนี้นะประเทศไทยมีโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEF ถ้าหากผู้ประกอบการจีนมาช่วยลงทุนด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้หลายๆอย่างดีขึ้นค่ะตอนนี้ไปที่ไหนใครมาใครไปก็ต้องชักชวนมาลงทุนในประเทศไทยนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดูบริจาคดูบรรยากาศของการรับเงินบริจาคแล้วชักชวนการลงทุนแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการต้อนรับเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นรวมไปถึงกรณีของยาหอมชื่อดังของประเทศไทยใช่ค่ะแต่ว่าเนเธอร์แลนด์ห้ามนำเข้าสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามันมีพืชคุ้มครองในบัญชีหนึ่งของอนุสัญญาไซเตสก็คือโกรธกระดูกรวมอยู่นั่นเองครับ